ครับก่อนที่จะเข้าวัดมังกรผมจะสูดน้ำก่อนนะครับสูดน้ำชามะนาวนะครับชอบมากชามะนาวพี่แซ่บนี่แหละเพื่อนขอชิมหน่อยได้ไหมครับป้ายอะไรเอ่ยจะเน้นภาษาจีนนะครับเนี่ยนี่นะครับทางเข้าไหว้เสร็จปุ๊บอ่ะก็ทำบุญหนึ่งอย่างถ้าแก้ชงนะครับเพราะไหว้เสร็จปุ๊บก็ทำบุญหนึ่งอย่างใช่ไหมทางเข้าแคบมากอ่ะตอนนี้จะเดินทางไปวัดมังกรนะครับแถวโซนเยาวราชของคนจีนนะครับของว่าโซนคนจีนนี่ทุกคนก็เห็นอยู่เลยเอกลักษณ์ที่ของคนจีนเมื่อกี้เพิ่งไป MRT ตรงที่สารแดงนะครับสีลมรู้สึกว่ามันลึกมากนะครับน่าจะเป็นสถานที่ MRT สารแดงที่ลึกที่ลึกที่สุดที่ไทยหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมตกใจมากเลยคือเข้ามามันลึกมากตอนแรกก็กลัวกลัวอยู่นิดหน่อยผมว่ารู้สึกว่ามันลึกเหลือเกินแต่ดีตรงที่ก็แบบคือมันเข้าลึกแบบนั้นนะแต่มันยังใส่เน็ตได้ดีมากอะสุดยอดเลยแนะนำเลยใส่ทรูนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมที่นี่มันจะมีลิฟต์ให้คนอายุเยอะด้วยนะครับเขาจะตกแต่งออกแบบเน้นเป็นเอกลักษณ์ของจีนเลยนะครับสวยเนาะทุกสถานที่มันต้องมีการตกแต่งที่ไม่เหมือนกันนะครับมันสื่อได้วัฒนธรรมความหมายของแต่ละสถานที่นะครับดีสุดยอดหวังว่ารถไฟฟ้าที่โฮจิมินห์เขาก็จะทำแบบนี้เช่นกันนะครับโอ้ยอากาศเริ่มร้อนแล้วครับเดี๋ยวต้องไปวัดพังก่อนทำงานเพื่อนแรงงานผมนี่มั่วแต่เที่ยววัดแต่ผมเป็นคนที่ชอบเที่ยววัดชอบไปดูชาวบ้านเขาว่าเขาทำยังไงกันบ้างเขาทำอะไรกันอยู่ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมอธิบายแล้วประเทศไทยก็เหมือนบ้านเมืองที่สองแต่ต่างเดียวนะครับแต่ว่าในตอนนี้เราต้องถามเขาแล้วเดี๋ยวซื้อของขวัญให้ร้านนะครับและเพื่อนด้วยทุกคนก็จะเห็นเลยนะครับคือแถวนี้ป้ายอะไรเอ่ยจะเน้นภาษาจีนนะครับเนี่ยถึงแล้ววัดมังกรเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับวัดมังกรนี่นะครับทางเข้าเขาจะเน้นเอกลักษณ์ของจีนเลยประกาศวัดมังกรเขาจะเปิดตั้งแต่8 โมงเช้าถึงบ่าย 4 นะครับดูตามนี้เลยนะครับโอ้ผมชื่อเขาเยอะสวยมากก่อนที่จะเข้าวัดนะครับก่อนที่จะเข้าวัดมังกรผมจะสูดน้ำก่อนนะครับสูดน้ำชามะนาวนะครับ
ชอบมากฉากนั้นอ่ะที่7 Elevenเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวัดมังกรมันเป็นยังไงบ้างนะครับวัดของคนจีนนะครับแต่ทุกคนฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็สามารถไปติดตามในช่อง TikTok ของผมตอนนี้เริ่มคนติดตามมาเยอะมากทำแค่3สัปดาห์เองแต่คนมาติดตามกันเยอะมากในนั้นมันจะเน้นสอนภาษาไทยกับภาษาเวียดนามนะครับแต่ผมจะพูดภาษาเวียดนามเป็นหลักนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆดึงคนเวียดนามมาดูในช่องนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่อง YouTube ของผมส่วนมากจะมีคนไทยเข้ามาดูแต่ผมจะเริ่มทำคอนเทนต์ที่เป็นภาษาเวียดนามด้วยนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะครับลุงชนะชัยอ๋อขอชิมหน่อยได้ไหมครับอร่อยอ่ะครับเดี๋ยวขอเข้าวัดก่อนแล้วค่อยมาซื้อแหวนมาซื้อนะครับขอบคุณมากนะครับป้าครับของไหว้มาช่วยยายเนี่ยของไหว้ครับอ๋ออันนี้เท่าไหร่อ่ะครับทั้งชุดร้อยเดียวยกเข้าเลยไปรักษาเดี๋ยวป้าไปเก็บสระหนึ่งถ้าหนูมาแก้ชงก็ต้องเริ่มต้นเจ็บบงเงี้ยองเดียวนะรู้ไหมถ้ามาแก้ชงก็เจ็บบงเงี้ยองเดียวแต่ถ้ามาเสริมดวงทุกองในวัดได้หมดเลยไก่หนูม้ากระต่าย4ปีนี้เท่านั้นที่แก้ชงถ้านอกเหนือจาก4ปีนี้ทุกองในวัดไหว้ได้หมดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมไปหากระเป๋าตังค์ที่เพื่อนแล้วพอหนูถ้าแก้ชงพอหนูไหว้เสร็จปุ๊บหนูก็ทำบุญหนึ่งอย่างถ้าแก้ชงนะครับเพราะว่าเสร็จก็ทำบุญหนึ่งอย่างใช่ไหมพระท่านเอากระดาษนี่ไหมแผ่นหนึ่งเขียนชื่อแล้วก็ปัดเนี้ยหมดทุกหมดสองหมดโล่หมดไฟ13ครั้งก็เสร็จพิธีครับครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปเอากระเป๋าตังค์ที่เพื่อนก่อนเอาไปก่อนก็ได้เดี๋ยวมาจ่ายก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามเพื่อนก่อนครับครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคือจะอธิบายยังไงให้คุณผู้ชมก็คือผมเป็นคนที่ส่วนมากจะเข้ามาดูวัดเชอร์วัดก็คือจะไปดูวัดก่อนนะครับส่วนมากผมจะไม่ไหว้บอกว่าผมเป็นคนที่แบบที่บ้านไม่นับถือศาสนาอะไรเลยนะครับพ่อแม่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยแต่ส่วนมากคนเวียดนามจะนับถือศาสนาพุทธนะครับคือเมื่อก่อนมีคนมาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ผมเขาบอกว่าบอกว่าคนเวียดนามไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยเขาก็เลยเป็นคนแบบนี้แบบนู้นคือมันไม่เกี่ยวนะครับก็เหมือนที่ผมอธิบายผมไม่ได้นับถืออะไรเลยมันไม่ได้แปลว่าผมจะเป็นคนยังไงอะเป็นคนโหดร้ายและอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวขอเข้าวัดก่อนนะครับอันนี้ทางเข้าของเรานะครับทางเข้ามันจะเก็บมากรู้สึกเขากำลังซ่อมอยู่หรือปกติทางเข้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเขาลึกมากนะครับนี่ทุกคนเห็นทางเข้าข้างหลังผมหรือเปล่านะครับมันจะแบบทางเข้าแคบมากอ่ะนี่ผมไม่รู้ว่าเขากำลังซ่อมอะไรอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ากำลังสร้างอะไรอยู่เขาเลยถึงทำทางเข้ามันแคบแบบนี้นะครับหรือปกติมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอเข้าวัดก่อนครับดูตามป้ายนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอใส่ผ้าติดปากก่อนนะครับคือบางทีถ้าผมถ่ายคลิปผมจะโอ้สวยมากนะครับผมเมื่อก่อนไม่เคยเข้าวัดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมต้องดูป้ายว่ามันจะห้ามถ่ายวิดีโออะไรหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูรายละเอียดนะครับก่อนที่จะเข้าวัดว่าจะมีข้อห้ามอะไรบ้าง
วัดสวยมากจริงๆรู้สึกเข้าวัดนี้มันร่มเย็นมากหรือว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนนะอ๋อเขาไม่ได้ห้ามถ่ายวิดีโอนะครับสวยมากนะครับว้าวสวยมากนะครับคุณผู้ชมวัดจีนนะครับรู้สึกวัดจีนที่ไทยกับวัดจีนที่เวียดนามมันแบบมันยังไงอ่ะมันก็คล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันเป๊ะเลยผมก็อธิบายยากว่ามันไม่เหมือนตรงไหนนะครับแต่เดี๋ยวต้องไปดูไปค้นหาข้อมูลแล้วว่ามันแตกต่างยังไงนะครับสวยมากเนาะแล้วเขาก็ขายเป็นชุดที่วางเจ้าที่เนี่ยแบบนี้เลยนะครับแล้วส่วนมากเขาจะมีอะไรเอ่ยเขาจะมีน้ำส้มเหมือนที่เวียดนามเลยไปวัดก็จะซื้อพวกของแบบนี้เช่นกันนะครับถ้าไปวัดจีนนะแล้วมีจุดเทียนด้วยโอ้โหสวยมากนะครับวัดมังกรนี้จะเป็นศูนย์กลางชาชนะของชาวจีนนะครับในย่านกรุงเทพนะครับเท่าที่ผมอ่านมาในเน็ตนะครับวัดจะถูกสร้างในศตวรรษที่19นะครับแล้วถ้าเราสังเกตนะครับใน